แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ในชุดที่2นะครับข้อ33ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในทบวงซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีอยู่ในกฎหมายนะครับก.ไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข.ไข่รัฐมนตรีว่าการทบวงข.ควายปลัดทบวงง.งูปลัดกระทรวงเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข.ไข่นะครับรัฐมนตรีว่าการทบวงนะครับในมาตราที่27ทบวง1มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับ